2 ปีแล้วทำไมถึงอยากเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นในสไตล์ที่เป็นล็อกด้วยอ่ะเพราะว่าหนูเห็นพ่อเล่นบังคับผมใช่ป่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอแล้วเล่นไงอ่ะเพราะอะไรอ่ะคะหนูได้ยินพ่อเล่นบ่อยๆตอนที่หนูนอนค่ะอ๋อคุณพ่อเล่นกีตาร์ตอนนั้นบ่อยๆหนูก็เลยตื่นแล้วก็มาหยิบกีตาร์เล่นด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือเห็นคุณพ่อเล่นกีตาร์ก็เลยอยากจะเล่นกีตาร์เหมือนคุณพ่อใช่ค่ะอ๋อเขามีแบบว่าเป็นร็อกเกอร์มรดกไงใช่แล้วตอนนี้เธอได้ฉายาว่าเป็นร็อกเกอร์สาวฟันน้ำนมเพราะว่าด้วยลีลาการเป็นร็อกเกอร์เนี่ยคือต้องแต่งตัวแบบนี้กีตาร์ต้องเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นกีตาร์โปร่งไม่ได้แล้วที่สำคัญต้องมีพวกเอฟเฟกต์เขาน่ารักมากนี่เดี๋ยวลองช่วยเล่าให้ลุงฟังหน่อยสิว่าอะไรมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้มันจะติดหมาตัวสีเหลืองนี่นะสุนัขมีชื่อด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะโบกี้อ๋อโบกี้นี่มันเอาไว้ทำอะไรครับมันจะเป็นเสียงแตกแต่แตกไม่มากค่ะเป็นเสียงแตกอ๋อเหมือนวัยหนุ่มว่างั้นไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจถูกแล้วล่ะหนูต้องยังไม่เข้าใจแล้วนะครับโบกี้เนี่ยเป็นเสียงแตกแล้วถ้าเป็นตัวไลออนนี่ชื่ออะไรนะแฟรงกี้จะเป็นเสียงแตกที่ไม่ใช่เป็นเสียงแตกค่ะในต้นแบบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบพลาดหน่อยดูบอกว่าเยื่ออันนี้ตัวอะไรอ่ะกระต่ายแซมมี่จะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นแบบโอ้หวานแหววแต๋วจ๋าหน่อยเดี๋ยวถามหน่อยใครเป็นคนเอาสัญลักษณ์พวกนี้มาใส่ให้เพื่อนของพ่อค่ะอ๋อเพื่อนของพ่อเพื่ออะไรเพื่อให้หนูรู้ว่าบุคลิกของตัวเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงหรือเปล่าหรือเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะแล้วสีฟ้าเอาไหนไล่ให้จบสีฟ้ามันจะเป็นแบบคือตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรมันจะกังวานมันจะเป็นสะท้อนตัวนี้ชื่ออะไรนะจีโน่แต่ละตัวจะมีชื่อหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายละปีเตอร์ค่ะจะเป็นตัวมันนี้เลยแต่อันนี้เสียงใหญ่กว่ามันนั้นนะแต่ต้องเอาอันนี้กับอันนี้มาช่วยนี่การอธิบาย2 ปีเนี่ยความสามารถในการเล่นดนตรีเนี่ยเล่นจากการจดจำหรือว่าจากการอ่านโน้ตด้วยทั้งคู่ค่ะทั้งคู่นั่นหมายความว่าถ้าเปิดโน้ตก็เล่นได้หรือว่าจำเอาอิมโพรไวส์ได้จำด้วยเปิดโน้ตด้วย2 อย่างผสมกันไปไหนลองลิสต์จะเพลงหนึ่งได้ไหมให้แบบสดๆตอนนี้ให้ฟังได้ไหมรู้ไหมล่ะเพลงอะไรไม่รู้แต่ว่าน่าอินมากร็อกเกอร์ด้วยไงเพลงอะไรเมื่อกี้ลิสต์เพลงอะไรเมื่อกี้ความที่มันต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าหนูเปลี่ยน position ไปอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่สับแสงเป็นยังไงตายแล้ว7 ขวบ